เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการใช้ Puppet Tool นะครับใน After Effects แล้วก็การใช้ดูอีกร่วมกับ Puppet Tool ในการอนิเมตนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวที่ดูเบสิกให้ดูก่อนนะครับอันนี้สมมติว่าเราสร้างเชฟขึ้นมาอันนึงสร้างเชฟขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราใช้คำสั่ง Puppet เนี่ยวางจุดลงไปนะครับอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะมีเส้นเส้น triangle สามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับซึ่งไอตัวดูอีกเนี่ยมาทำงานได้กับตัว puppet engine ที่เป็น legacy เฉยนะครับเราก็ใช้เลือกเป็น legacy นี่พอเลือกเป็น legacy ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปดูเนี่ยเรา select ที่ puppet ดูเนี่ยนะครับเอามาไป hover เราจะเห็นว่าไอเส้นสามเหลี่ยมมันลดลงมากเลยนะครับพอเส้นสามเหลี่ยมมันลดลงเยอะมากเนี่ยมันจะทำให้เหมือนว่าความละเอียดในการที่ puppet มันจะขยับเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือในพับเพจตัวนี้นะครับเราจะต้องเพิ่มค่าของ triangle คือสามเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปนะครับเช่นเราเพิ่มไปสักไม่รู้400อะไรเงี้ยนะครับ4-500อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นสามเหลี่ยมมันละเอียดขึ้นสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะทำการหาค่านะครับสมมติเราหมุนเป็นปุ๊บเนี่ยมันพยายามบิดโค้งให้ถ้าค่าตรงนี้เยอะพอนะครับดังนั้นสมมติว่าเราได้ตรงนี้มาเสร็จเนี่ยเราเลือกพับเพจตรงนี้นะครับแล้วเลือก add bone ปุ๊บมันก็จะทำการสร้างโบนลงไปทั้ง3จุดนะครับแบบนี้นะครับเรา select bone นะครับตัวนี้นะครับแล้วเลือก auto lick ok ทีนี้พอมันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราลองขยับดูคราวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะดัดโค้งอะไรแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วเช่นถ้าสมมุติเราปรับไป50มันจะแข็งมากนะครับแล้วมันจะไม่สามารถขยับอะไรได้เยอะแต่ถ้าบอกว่าเป็นสัก500อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะขยับอะไรได้เยอะกว่าเดิมค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้แนะนำว่าให้ปรับตั้งแต่แรกนะครับอย่ามาปรับทีหลังนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในการอ่านค่าของตัวดูอีกได้นะครับเนาะอันนี้เป็นทำให้ดูอย่างง่ายๆว่าเราสามารถใช้ดูอีกกับ Puppet ในการทำอะไรแบบนี้ได้นะครับเนี่ยการทำอะไรแบบนี้เราสามารถใช้ดูอีกกับ Puppet เนี่ยทำได้นะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นตัวละครหรือคนล่ะนะครับมันใช้ดูอีกพับเพจได้ยังไงบ้างจริงๆแล้วเราก็สามารถสร้างเป็นตัว IK ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเราสามารถสร้างเป็น IK ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือว่าไอตัวคนที่เราเอาเข้ามาครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นให้ได้ผลดีนะครับเราควรจะอย่าทำเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะครับเป็นบล็อกอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับอย่างแขนเนี่ยก็ควรจะมาเป็นแขนชิ้นเดียวเลยจะทำงานง่ายกว่านะครับอย่างตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวชิ้นเดียวไปเลยจะทำงานง่ายกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ อย่างตัวเนี้ยนะครับผมก็อาจจะทำการรวบนะครับทุกอย่างไว้อย่างเช่นผมอาจจะเซฟเป็นอีกไฟล์นึงใน Elast นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ businessmanunderscore นะครับอันนี้ for puppet นะครับแบบนี้ปุ๊บนะครับพอผมทำแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกดเซฟไปอันนี้ก็จะได้ไฟล์ใหม่มานะครับส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะอันไหนที่มันคิดว่ามันน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับอย่างเช่นแขนเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเอาไปใส่อันเดียวกันเลยนะครับมันก็จะนับเป็นแขนหนึ่งอันแบบนี้นะครับนะครับอะไรอันนี้ผมตั้งชื่อผิดนิดนึงนะครับแบบนี้ผมก็จะเอาลากตัวนี้มารวมกันปุ๊บอย่างนี้แบบนี้นะครับนี่ก็ได้แขนหนึ่งข้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็แขนอีกข้างนึงอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเอาไปรวมกันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับคือผมจะพยายามรวบชิ้นเข้าด้วยกันอย่างไอ้ตัวไกด์นี้อาจจะจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็ข้อมืออะไรเงี้ยกับมือเนี่ยก็อาจจะอยู่ในตรงแขนตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเราอยากจะปรับให้มันอยู่อันเดียวกันนะครับแต่อันนี้เราจะปรับแยกก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับข้อมือนะฮะตัวบอดี้นะครับบอดี้ผมก็จะเอาบอดี้รวมกันเลยนะครับปึ๊บเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับบอดี้ก็จะได้รวมกันนะครับมีมือมีบอดี้มีคอนะครับมีขาสองข้าง
นะครับขาแล้วก็เท้านะครับโอเคนี่ผมว่าจะอย่างนี้โอเคผมปิดตัวไกด์ไปก่อนก็ได้จะให้เห็นง่ายนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมได้ขามาแบบนี้แหละนะครับเช่นเดียวกันผมก็จะทำกับไอตัวขาอื่นด้วยนะครับปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็รวมชิ้นกันนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีขานะครับแล้วก็ตรงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวก็อาจจะรวมไปกับตัวบอดี้ไปเลยนะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าการใช้เอาไปทำงานสำหรับประเภทเนี่ยชิ้นมันจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงมากๆเลยนะครับก็จะถ้าบางคนชอบก็จะรู้สึกว่าเออมันง่ายดีมันรวมชิ้นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่เราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นผมก็จะตั้งชื่อให้มันใหม่นิดนึงอันนี้ผมตั้งชื่อว่า arm นะครับ underscore l นะครับก็นี่ hand l นี่ถูกละ body neck นะครับอันนี้ก็ legunderscore l นะครับ foot l leg underscore r นะครับ r ก็ right นะครับ l คือ left นะครับนี่ก็ arm นะครับ arm underscore r เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า hand r นะครับปุ๊บอันนี้ผมได้ก็จะเห็นว่าเลเยอร์มันน้อยลงค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างน้อยลงเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างไอ้ตัวคอเนี่ยผมอาจจะเอาไว้กับตัวหัวก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าใครอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาตัวเน็คเนี่ยตัวคอเนี่ยไปรวมกับหัวนะครับแบบนี้นะครับไม่ดีผมเอาไว้เนี่ยไปรวมกับตัวบอดี้ดีกว่านะครับหรืออาจจะแยกไปก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็จะลองปุ๊บนี่โอเคให้ไปรวมกับตัวไว้นะครับก็จะมีแค่หัวที่หลุดลอยออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้เราก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเซฟไฟล์นี้ไปเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเอาเข้า After Effects ไปเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้มันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆละเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเข้า After Effects นี่ Composition เข้ามานะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอาเหมือนเดิมครับเอาตัวไฟล์เข้ามานะครับ Businessman Puppet ตัวนี้นะครับนะฮะFootage แล้วก็ลากเข้ามาเหมือนเดิมปึ๊บคลิกขวานะครับแล้วก็ Createconvert to layer com ตัวนี้นะครับตัวนี้ทีนี้มันเป็น layer com แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราสามารถใช้ตัวแทนที่จะมานั่ง add bone ทีละอันนะครับเราสามารถลากฮิมานอยด์มาได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บ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 มันก็จะขึ้นมาเป็นฮิมานอยด์ใช่ไหมครับซึ่งไอตัวฮิมานอยด์ตัวเนี้ยนะครับถ้าสมมติว่าเราวางสมมติผมลองวางฮิมานอยด์แค่แขนก่อนนะฮะผมเปิดไกด์ขึ้นมานิดนึงผมปิดส่วนอื่นไปก่อนก็ได้นะครับมันเยอะมากโอเค select ทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วปิดตาไปก่อนโอเคสมมติผมมีแค่แขนตรงนี้นะครับผมลองเปิดไกด์ขึ้นมานะครับเพื่อวางตามไกด์ลงไปก่อนวิธีนี้ก็อาจจะไวกว่าโอเคสมมติผมวางแขนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับวางแขนเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าผมอยากจะให้มันยึดกับตัวเนี้ยเหมือนเดิมผมก็ต้องเอาตัวเนี้ยนะครับไปยึดไว้กับตัวให้ตัวนี้มันพาเลนไปใช่ไหมครับ
ซึ่งไอ้ตรงที่มันพาเลนต์เนี่ยแหละครับเราสามารถใช้ตัวสมมติเรามีอาร์ม L ตัวนี้นะครับอาร์ม L ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเรามีอาร์ม L ตัวนี้อยู่ปุ๊บเราก็บอกว่าโอเคอาร์ม L ตัวเนี้ยนะครับผมจะทำการใส่พับเพจลงไปก็เดิมก็วางตำแหน่งลงไปครับพับเพจเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยในปรับโหมดเป็น legacy นะครับแล้วปรับตรงนี้ triangle สัก500ปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะละเอียดขึ้นมานะครับทีนี้นะครับพอมันวางได้อย่างนี้เสร็จเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นครับเราจะใช้วิธีว่าเราจะใช้ add bone เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับเราก็จะ add bone ลงไปนะครับ add bone ลงไปปึ๊บมันก็จะวางต้อง select ml ตรงนี้ก่อนเราไป puppet นะครับแล้ว add bone ลงไปมันก็จะ add bone ลงไปตามตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตรง bone ตรงเนี้ยที่มันใส่ลงไปเนี่ยเราจะเอา bone ตัวเนี้ยไป parent ครับเราจะเอา bone ตรงเนี้ยไป parent กับตัว spy ตรงนี้ที่มันมีอยู่ spy ตรงนี้ที่มันมีอยู่นะครับวิธีการนะครับก็สมมติว่าเรา parent อันนี้มันชื่อตามชื่อ spy ตัว s นะครับ s arm tip 17 arm tip 20 19 18ตรงนี้นะครับเราก็มาที่ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้คือตัวหลักตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บตรงนี้เราก็เลือกเป็นเบอร์20นะครับ19ผมเข้าใจถูกไหมไม่ใช่มันต้องเป็น20ตรงนี้นะครับ19ถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็น18ครับปุ๊บอย่างนี้พอทีนี้มันโยงมาเสร็จเนี่ยนะครับถ้าคุณปิดต่อให้คุณปิดตาตัวโบนไปเนี่ยนะครับคุณ select ตัวอาร์มตรงนี้นะครับเนี่ยอาร์มตัวเนี้ยนะครับแล้วเรากดauto lick ik ปุ๊บมันจะทำการสร้างตัวจอยพร้อมกับคอนโทรลเลอร์มาให้เลยใช่ไหมฮะนี้ถ้าเราขยับคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้เหมือนกันวิธีเดียวกันกันเลยนะครับแต่แค่ว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวฮิวแมนนอยด์ตัวเนี้ยนะครับไอ้ที่ผมหายไว้เนี่ยนะครับวางไปทั้งหมดวางให้ตรงตามจุดเลยครับเราแค่เปลี่ยนเราแค่ไปใส่ตัวโบนแค่นั้นเองนะครับงั้นวิธีการตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับผมก็จะวางนะครับตัวสปายทั้งหมดเนี่ยลงไปก่อนนะครับผมก็จะวางสปายทั้งหมดให้ลงตามตำแหน่งที่มันควรจะเป็นทั้งหมดก่อนนะครับก็วางลงไปนะครับทีนี้จะช่วยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันเบสิกนะครับของดูอีกได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้ผมวางทั้งหมดนะครับโครงสปายเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่ผมจะไปออโต้ริกไอเคหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าผมก็จะใส่พับเพจนะครับคือใส่กระดูกนะครับให้กับตัวพวกพับเพจพวกเนี้ยนะครับที่เราวางไว้เช่นตรงแขนด้านซ้ายเนี่ยผมใส่โบนไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมโบนเนี่ยคือพอเราใส่โบนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องลิงก์โบนเนี่ยให้มันตรงกับตัวไอเนี่ยตัวสปายตรงนี้นะครับเนี่ยให้ตัว B ไปตรงกับตัว S ของแต่ละจุดนะครับอย่างเช่นตัว arm L เนี่ยผมทำไปแล้วนะครับผมก็จะมาดูที่อะไรดีมี arm R นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะ select select ตรง layer arm R ที่เป็น layer ภาพนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้พับเพจจิ้มลงไปตามตำแหน่งปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะจิ้มลงไปปุ๊บปรับโหมดเป็น legacy นะครับแล้วปรับtriangle เป็น500นะครับแบบนี้ปุ๊บ
พอปรับ Tangle เป็น500เสร็จเนี่ยนะครับก็เราก็จะกด Add Bone ลงไปนะครับปุ๊บมันก็จะทำการ Add Bone ลงไปตามตำแหน่งตรงพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถือว่าผมทำเสร็จตรงนี้แล้วอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือผมก็จะดูชื่ออย่างเช่นอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของปุ๊บS hand tool นะครับดังนั้นไอตัวเนี้ยนะครับที่ผมดูตรงเนี้ยนะครับก็จะต้องเป็น S hand tool S hand tool S hand tool ส่วนอันนี้ก็จะเป็น S arm tool S forearm tool นะครับและอันนี้เป็น S arm tool นะครับอันนี้ก็จะได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคอยรอค่อยไปลิกทีเดียวนะครับอันนี้แค่วางลงไปนะครับต่อมานะครับก็เราไปดูที่อาร์มไปละตัวอาร์มเนี่ยไอตัวอาร์มเนี่ยผมเอาไปพาเรนต์กับไอแฮนเนี่ยตรงมือเนี่ยผมเอาไปพาเรนต์กับตัวอาร์มนี่ก็ได้นะครับถ้าอาร์มมันยกมันก็ยกไปแต่อันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปพาเรนต์กับคอนโทรลเลอร์ดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูที่ตัวขาก็ได้นะครับตอนนี้จะเห็นขาก่อนขาด้านขวานะครับก็เหมือนเดิมครับก็ select layer ขวาขาด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วใน layer ของขาด้านขวาตรงเนี้ยนะครับผมก็จะทำการใช้ puppet นะครับจิ้มลงไปก็วางลงไปตาม point ตามจุดที่เราไกด์ไว้นะครับโอเคพอวางมันลงไปเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมนะครับ legacy นะครับ triangle ไปสัก500นะครับปุ๊บเนี่ยฮะพอมันได้เสร็จเนี่ยนะครับก็ select ตรง puppet ตรงนี้นะครับแล้วก็กด add bone นะครับพอ add bone มาเสร็จมันก็จะ add bone ลักษณะแบบนี้มานะครับก็ไอ้ bone ตัวแรกเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับมันจะต้องเป็นน่าจะเป็น s legอะไรพวกนั้น S leg 2หรืออะไรแบบนั้นนะครับตัวด้านบนผมก็จะดูว่า S มันจะชื่อน่าจะชื่อว่า S 6 2เข้าใจว่านะ S 6 2นะครับลอง select ตรงนี้ดูใช่ๆแล้วเป็น S 6 2หรอกละนะครับอันนี้ก็เป็น S carp 2แล้วอันนี้ก็จะเป็น S foot 2นะครับแบบนี้นะครับS for 2 อันนี้นะครับโอเคนะฮะปึ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็ยึดทั้ง3ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ยึดเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็ไปขาทางด้านซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมใส่พับเพชรลงไปก่อนนะครับจิ้มพับเพชรไปปึ๊บทีหนึ่งนะครับโอเคพอมันพับเพชรมันยึดมาเสร็จนะปรับโหมดเป็น legacy นะครับ triangle 500นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด add bone เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ bone แต่ละตัวเนี่ยนะครับผมก็จะรู้ว่าอันนี้นะครับมันจะต้องเป็น s stick ธรรมดา s stick 12 11แล้วก็10นะครับตอนนี้ก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ขาเสร็จแล้วนะครับเหลือตรงมันก็จะเหลือตรงส่วนที่เป็นตัวละนะครับตัวเนี่ยก็ผมก็จะดูที่บอดี้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ตัวพับเพชรลงไปเหมือนกันทิ้มลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับโอเคผมก็ได้ตัวมาในลักษณะแบบนี้แหละนะครับซึ่งไอ้ส่วนหัวเนี่ยเราไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะครับมันโยกเฉยๆโอเคแล้วหัวผมค่อยไปทำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยอย่าลืมปรับโหมดเป็น legacy นะครับแล้วปรับtriangle สักผมว่าอันนี้น่าจะตัวมันละเอียดมันชิ้นใหญ่ผมถ้า700ก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะ
ผมไม่อยากให้มันขยับไปเยอะมากก็ลองสัก500เหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วก็มันจะได้แล้วก็ select body ตรงนี้ select puppet มากด add bone นะครับปึ๊บๆๆๆมันก็จะทำการ add bone ลงไปให้นะครับ bone ของ body ตัวนี้นะครับผมก็จะดูว่า bone ตัวเนี้ยแน่นอนว่ามันคือ hip นะครับผมก็จะดูมัน hip มันน่าจะอยู่แถวๆเนี้ย hip แล้วผมก็จะไล่ขึ้นไปเลย26 25นะครับ24แล้วก็ตัวชิ้นนี้ก็คือตัวเน็กก็คือคอ23นะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในทั้งส่วนของตัวเหลือแค่หัวนะครับอันนี้เดี๋ยวหัวเราพาเลนเองก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคเช่นเดียวกับเท้านะครับทีนี้พอมันได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยผม select ที่ตัวสปายนะครับสปายนะเลือกที่เป็นตัว S นะครับแล้วออโต้ลิกเลยครับปุ๊บมันก็จะได้มาอย่างนี้มันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเราลิกซ้อนนะครับก็คือเราใช้เหมือนเราลิกกิ้ง 2D ลิกกิ้งดูอีกทั่วไปแต่ว่าเราแค่ใส่พับเพ็ดให้กับตัวไอตัวไฟ AI ของเราแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันน่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการลองขยับดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราลองขยับมือนะครับเนี่ยมือมันเห็นไหมฮะมันโค้งแล้วแต่ตรงมือเนี่ยมันไม่มาด้วยเห็นไหมครับมันไม่มาด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้พาเรนต์มือเข้าไปกับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้คือ SC hand ธรรมดานะครับผมตั้งชื่อให้มันหน่อยก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะงงตั้งชื่อว่า C hand R แล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนเพราะมี2ข้างส่วนนี้เป็น C hand L นะครับก็คือ left กับ right นะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับก็จะดูว่าขานี้คือ C foot ผมตั้งชื่อ C foot R นะครับ C foot R นะครับส่วนอีกอันนึงเป็น C foot Lนะครับคือตั้งไว้เนี่ยเพื่อป้องกันเรางงนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวฟุตตัวนี้ครับไอตัวอันนี้ถ้าจริงๆแล้วมันดึงมันจะน่าจะ4เดี๋ยวเลย4ฟุต4ฟุต L เนี่ยแต่ข้อเท้ามันจะไม่ไปด้วยเห็นไหมฮะเราก็อาจจะต้องparent ตัวเท้าของเรานะครับไอตัวที่เป็น4 foot R 4 foot L ตัวเนี้ยนะครับ4 foot R 4 foot L ก็ไป parent ให้ถูกนะครับอย่างอันเนี้ย hand R นะครับผมก็จะไป parent กับ C hand R นะครับส่วน leg Rอันนี้ไม่ต้องพาเลนอะไรเพราะมันล็อกของมันอยู่แล้วนะครับ C foot R ผมก็จะเลือกเป็น C foot R นะครับก็ตั้งชื่อคือการตั้งชื่อเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะครับ C foot L แล้วก็ hand L ก็ไป C hand L ปึ๊บตอนเนี้ยนะครับทั้งหมดตัวเนี้ยมันจะยกเว้นที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยทุกอย่างจะเซตหมดแล้วเหลือหัวอันนึงนะครับหัวเนี่ยคือคอนโทรลเลอร์มันขยับแหละแต่ครับแต่ว่าแต่ไอ้ตัวส่วนหัวเนี่ยมันไม่ถูกเสร็จไว้ก็ตัวหัวนะครับมันจะมีของผมมีอันเดียวเนี่ยคือ4 head head เนี่ยก็ไปพาเลนกับ4 head ปึ๊บทีนี้ถ้าขยับตัว4 head เนี่ยมันก็จะขยับมาโอเคตอนนี้ถือว่าเราเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับก็อันไหนที่ไม่ใช่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมจะชายมันทั้งหมดเลยนะครับก็คือสั่งให้มันชายไปแล้วก็คลิกตรงนี้มันจะโล่งๆนะครับแบบนี้มันก็จะเห็นแต่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเปิดมือกับเท้าไว้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีhand R นะครับแล้วก็ foot R
ล้วก็ฟุต L แล้วก็แฮนด์ L ที่เหลือชายไปหมดเลยก็ได้ครับมันก็จะไม่งั้นมันจะงงนะครับนี่พอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับอย่าลืมก่อนชายนะครับก็อะไรที่ที่มันชายไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันชายไว้ทั้งหมดเนี่ยก็ล็อกมันไว้หน่อยนะครับแล้วก็พอล็อกก่อนจะล็อกโทษทีลืมปิดมันก่อนก็ได้ปิดตามันโทษทีตัวที่เป็นโบนพวกอะไรเงี้ยนะครับพวกภาพไม่ต้องพวกภาพเนี่ยมันไม่ต้องนะครับไม่ต้องไว้นี่มันแต่พวกโบนเนี่ยจะล็อกไปก็ได้นะครับจะได้ไม่ขยับนะครับโอเคตึ๊ดตึ๊ดโอเคไหมงั้นผมก็ select ทั้งหมดนั่นแหละ จะสับสนทำไมselectปุ๊บมีแค่โอเคแล้วก็ล็อกครับปุ๊บอย่างนี้แล้วก็มี hand arm L ก็ล็อกนะครับล็อกไว้นะครับล็อกที่ผมล็อกไว้เนี่ยแล้วก็ชายไว้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ต้องการจะเห็นมันอีกนะครับไม่งั้นมันจะงงนะครับอันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับที่เราจะขยับมันได้ทีนี้นะครับถ้าตรงโบนด้วยนะครับจริงๆแล้วhide bone ไปก่อนก็ได้ bone กับ spy เนี่ย hide ไปก่อนเลยก็ได้นะครับพิมพ์ underscore ก็ได้ครับตัว b นะครับนะครับแล้วก็ตัว b แล้วก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไอ้เครื่องหมายนั้นอยู่ไหนเอ่ยเครื่องหมายนั้นเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรงั้นก็พวก spy นะครับทั้งหมดเนี่ยเราหายไปเลยครับไม่จำเป็นละนะครับเพื่อให้มันเห็นง่ายขึ้นนะครับพวกโบนก็เหมือนกันนะครับที่เป็นโบนเนี่ยนะครับไม่จำเป็นกับเราแล้วพอเราได้คอนโทรลเลอร์มาแล้วนะครับพอเราได้คอนโทรลเลอร์มาเสร็จเนี่ยพวกโบนเนี่ยไม่มีความสำคัญละมันซ่อนไว้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เลเยอร์ไกด์ปิดไปโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอใช้เสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราลองยกมันดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะคือมันจะไม่มีเรื่องของข้อต่อเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็จะสวยกว่าในความคิดผมนะครับแล้วก็อย่าลืมเซตตรงนี้นะครับเซตไซส์ให้ถูกนะครับไปตรง C hand R C hand L อะไรพวกเนี้ยนะครับ foot นะครับ left foot R right นะครับนี่ผมก็เซฟเซฟไฟล์เป็นอีกอันหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการอนิเมตต่อนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองจะใช้เราจะลอง select ตรงนี้นะครับทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ walk cycle นะครับของ automation กันดูกดคลิก walk cycle ทีหนึ่งปึ๊บ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 มันก็จะทำการgenerate walk cycle ให้นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติคุณลองดูเนี่ยตอนนี้มันจะ reverse กลับด้านอยู่เห็นไหมฮะนะครับก็อันเนี้ยข้างไหน reverse มันน่าจะทั้งสองข้างนะน่าจะรีเวิร์สทั้งสองข้างเลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเปล่าน่าจะเป็นโอเคโอเคนะครับนี้ก็ลอง select walk cycle นะครับwalk cycle เนี่ยมันจะมีตรง main parameter วง
ก็เหมือนเดิมนะครับไปปรับที่ walk cycle นี้ถ้าเป็น1เนี่ยคือถ้าปรับเป็น1ตัวเนี้ยนะครับถ้าติดลบเนี่ยมันจะเดินถอยหลังถ้าปรับเป็น1มันจะเดินไปด้านหน้านะครับอันนี้ผมปรับเป็น1หรือ2หรือ3ก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับแล้วลองพรีวิวดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการขยับเรียบร้อยละในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าอย่างเนี้ยผมรู้สึกด้วยส่วนตัวผมเองว่ามันน่าจะต้องขยับฮิปหน่อยเพราะว่าตัวมันไอตัวที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอ็นไปด้านหลังหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะปรับเน็กโน้มมานิดนึงนะครับจะขยับนิดนึงเพื่อให้มันได้อะไรที่พอดีนะครับนะครับทีนี้ผมปรับเนี่ยก็จะดูเป็นการเดินขึ้นมาแล้วอันนี้ผมลืมพาเลนนะครับผมลืมพาเลนแขนไว้ด้วยนะครับตอนนี้กลับไปพาเลนก็ได้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับไปพาเลนแขนไว้อันนี้แขนมันลอยอยู่นะครับอันนี้ตึ๊ดๆๆแขนมันลันอยู่นะแต่อันนี้ผมน่าจะเซตผิดแต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้ต้องไปพาเลนแขนเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะดูถ้าถามผมการใช้พับเพ็ดช่วยกระดูกอีกเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันดูสมูทขึ้นนะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันไม่เป็นข้อต่อเนี่ยมันสมูทขึ้นแน่นอนนะครับแต่การเป็นข้อต่อมันก็มีข้อดีในแบบของมันอยู่นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบใช้แบบพับเพ็ดมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะดูค่อนข้างเขาเรียกไงมันจะดูสมูทกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคจริงๆแล้วมันน่าจะไปพาเลนกับตัวนี้มากกว่าC hand L ก็น่าจะไปกับ S hand 2ป่ะไม่แน่ใจไม่ใช่ละต้อง S hand ธรรมดา S hand S hand S hand อยู่ไหนเอ่ย S hand S handใช่แต่ต้องไปขยับโพซิชันมันหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ไปตัวมือเนี้ยไม่ได้พาเลนกับตัว C controller นะครับต้องไปพาเลนกับตัวสปายนะครับก็อันนี้ก็ไปพาเลนกับ C ไปกับ S hand to S hand อันนี้เอ่ยชื่อมันแอบหายากโอเคอันนี้มันก็จะขยับตามไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือที่มันโยกตอนแรกเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งมือไม่ตรงกันอันนี้เราไปขยับได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันได้แบบนี้ละถ้าสมมติว่าคุณอยากจะปรับอย่างอื่นนะครับของตัว walk cycle เนี่ยเช่นถ้ารู้สึกว่ามันเดินช้าก็ปรับให้มันเดินเร็วขึ้นหรือตัว character เนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้energy มันดู power เยอะหน่อยลองสัก30นะครับคือข้อดีของการที่เราใส่เป็นพับเพ็ดเนี่ยมันจะสามารถยืดทุกอย่างไปได้นะครับดังนั้นมันจะไม่มีปัญหาเหมือนเรื่องพวกข้อต่อนะครับคือถ้าเป็นพวกข้อต่อเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแบบข้อต่อหลุดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับงั้นผมแนะนำว่าถ้าตัวละครอยากให้มันมีความลื่นไหลก็ใช้ดูอีกคู่กับพับเพ็ดก็น่าจะสวยกว่าก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้ขอบคุณมากครับ